กรณภัทรแจงแล้วหลังถูกกระชากโยนของใส่เชื่อต่อไปแฟนคลับไม่ทำแบบนี้บันเทิงวันที่13สิงหาคม2567 19:44 นทำเอาหลายคนตกอกตกใจและพร้อมส่งความห่วงใยกันยกใหญ่สำหรับสองสาวคู่จิ้นหลิงหลิงคองกับออมกรณภัทรจากซีรีส์สุดฮอตใจซ่อนรักที่กำลังมาแรงในขณะนี้กับเหตุการณ์ที่แฟนคลับกลุ่มหนึ่งแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมทั้งโยนของใส่ให้ของด้วยการโยนกระชากแขนขณะเดินผ่านจนกระทั่งต้นสังกัดออกประกาศมาตรการป้องกันความปลอดภัยแบบขั้นสุดพร้อมขอความร่วมมือล่าสุดออมกรณภัทรเศรษฐรัตนพงศ์ที่มาร่วมงาน Women of WONDERS เพราะเธอมันเลิศนะเอ็มแกรนด์ฮอลล์ชั้นจีเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิพร้อมเผยถึงเรื่องนี้ว่าจริงๆถ้าพูดตรงๆตอนนั้นที่มีคนมุงเยอะๆเราแทบจะไม่รู้ตัวไม่ได้ยินและรู้สึกอะไรน้อยมากด้วยความที่คนเยอะมากๆส่วนตัวหนูเองไม่ได้โดนโยนของใส่โดนจับตัวนิดหน่อยไม่ได้ถูกฉุดกระชากอะไรไม่เป็นไรค่ะแค่ว่าถ้าเกิดในอนาคตเราจะได้เจอกันบ่อยๆจะได้ใกล้ชิดกันเยอะๆถ้าไม่ทำแบบนี้จะได้ใกล้ชิดกันได้เยอะๆมากขึ้นได้เจอกันบ่อยมากยิ่งขึ้นแอดมินได้ประกาศมาตรการป้องกันความปลอดภัยใช่ค่ะมาตรการความปลอดภัยเพื่อที่จะให้เราได้อยู่ใกล้ๆกันก็อย่าโยนของใส่กันเลยเผื่อวันหนึ่งพลาดจะเจ็บตัวกันเหตุการณ์ที่ผ่านมากังวลมากขนาดไหนทีมงานมีการจัดการ์ดเพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์นั้นแฟนคลับก็เป็นหูเป็นตาให้อยู่แล้วใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นแฟนๆเขาก็ช่วยเตือนกันทั้งภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษช่วยเตือนกันหลายๆชาติเขาอาจจะแค่อยากใกล้ชิดเราเจตนาทุกคนก็อยากซัพพอร์ตเรานั่นแหละอยากเจออยากอยู่ใกล้รอทอสอชอรอไปก่อนนายกรัฐมนตรีย้ำยังไม่ปรับคณะรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคมชี้เหตุการณ์การเมืองไม่นิ่งการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 12:23 นนายกรัฐมนตรีย้ำยังไม่ปรับคณะรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคมชี้เหตุการณ์การเมืองไม่นิ่งยอมรับรวมไทยสร้างชาติส่งหนังสือมาเรียบร้อยแล้วเมื่อเวลา 11:30 นวันที่13สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการหารือระหว่างนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาว่าไม่มีการพูดถึงการปรับคณะรัฐมนตรีอ่านข่าวเอกนัทอารมณ์ดีลั่นพร้อมตลอดหลังหัวหน้าพรรคเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีอ่านข่าวธีรพันธ์รับส่งเอกนัทเป็นรัฐมนตรีส่วนพิมพ์ภัทรายังนั่งเก้าอี้เดิมผู้สื่อข่าวถามว่าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสชได้ส่งเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีในส่วนพรรคมาให้นายกรัฐมนตรีแล้วหรือยังนายเศรษฐากล่าวยอมรับว่ารวมไทยสร้างชาติได้ส่งหนังสือมาเรียบร้อยแล้วแต่อย่างที่ตนได้บอกไปว่าเดือนนี้มีเรื่องเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สื่อให้ความสนใจในวันที่14สิงหาคมนี้ดังนั้นถ้าตนจะปรับคณะรัฐมนตรีอะไรก่อนส่วนตัวคิดว่าความเหมาะสมไม่มีเมื่อถามย้ำว่าไทม์ไลน์ยังเหมือนเดิมคือการปรับคณะรัฐมนตรีจะเป็นหลังเดือนสิงหาคมใช่หรือไม่ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองนายเศรษฐากล่าวว่าไม่ครับเป็นอะไรที่ต้องพูดคุยกันอีกทีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในอดีตว่ามีอดีตรัฐมนตรีน้อยใจลาออกไปแล้วจะเข้ามาจะไปอยู่ตรงไหนแล้วจะเกิดปัญหาเดิมอีกหรือเปล่าเราอยู่ด้วยกันก็ต้องพูดคุยกัน
ดดำลั่นเล่าเหมือนตอนเล่าให้เอ็กฟังสิดาด้าเผยเหตุทีเคพูดไม่มีเงินมานานฟ้องโยเกิร์ตได้เหรอบันเทิงวันที่13สิงหาคม2567 11นาฬิกา43นาทีมดดำถึงกับลั่นมือเอ็กเล่าเหมือนตอนเล่าให้กูฟังดาด้าเผยเหตุทีเคพูดไม่มีเงินมานานแล้วฟ้องโยเกิร์ตได้เหรอถือหุ้น 80% ในรายการแฉดีเจดาด้าวรินดาเล่าเรื่องทีเคปิยวัฒน์ว่าเรื่องบ้านเขาไม่มีหนี้เขาปิดไปหมดแล้วมดดำคชาภาแม่ปิดให้เออดูจากที่เขาสัมภาษณ์มดดำคนเราทำงานทุกวันเงินมันไปไหนไม่มีเงินกินข้าวก็เวอร์ไปไหมอ่านข่าวฟ้องโยเกิร์ตจริงไหมฟังจากปากพีเคเจ้าตัวเผยหลังเจอทัวร์ลงไม่หยุดตอนนี้ความรู้สึกชาไปหมดแล้วแต่ต้องอยู่ให้ได้โดยดาด้ากล่าวว่ามุมความคิดเห็นเรานะย้อนหลังไป2ปี10ล้านเฉลี่ยปีละ5ล้านแต่ย้อนไปตอนเป็นสามีภรรยากันเขากินอยู่ด้วยกันอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันถ้าเฉลี่ย2ปีที่เงินหายไป10ล้านตามที่มีเรียนโพสต์คือปีละ5ล้านคำถามที่คนถามคือ5ล้านกินอยู่ด้วยกันไหมมดดำกล่าวว่าทีเคไปให้สัมภาษณ์ว่าไม่เหลือเงินเลยแม่มาถามว่ามีเงินกินข้าวไหมอันนี้หนักนะว่าทำงานทุกวันทำไมไม่มีเงินกินข้าวมันดิ่งขนาดนั้นเลยเหรอคนเขาถามดาด้ากล่าวว่าเพราะพี่พีเคสายเปจัดรายการด้วยกันตอนเช้าพี่พีเคจะมีของกินกาแฟอาหารเช้ามาให้มาตูมและดาด้าทุกวันวันหนึ่งเราอยากจะซื้อให้เขาบอกไม่ต้องเขาจะซื้อเอง 3-4 ปีที่ทำงานด้วยกันมาเป็นอย่างนี้เขาชอบเลี้ยงเปคนอื่นคนก็ตั้งคำถามเงินไปไหนหมดมดดำเขาไม่มีเงินจริงไหมเขาก็พูดตลอดตอนจัดรายการเขาก็พูดตลอดว่าเขาไม่มีเงินตอนแรกเข้าใจว่าเขาพูดเล่นจริงๆเขาพูดตั้งนานแล้วแต่พอมาให้สัมภาษณ์คนก็เลยตั้งคำถามลักษณะคุณพีเคที่เขาสัมภาษณ์และที่เราจัดรายการกับเขาใครพูดอยากได้อะไรเขาทำให้แต่ความรู้สึกเขาไม่ค่อยพูดเขาก็เลยออกมาเตือนแค่นั้นเองชีวิตคู่มีอะไรควรจะพูดมีการคุยกันแต่ทัวร์ก็ยังไปลงจากการให้สัมภาษณ์มดดำถามว่าเขาจะฟ้องร้องเหรอดาด้าตอบว่าก็ดูจากการรวบรวมหลักฐานมดดำฟ้องร้องได้ยังไงผู้หญิงถือหุ้น 80% แต่พี่พีเคให้สัมภาษณ์ตัวเขาไม่รู้ต้องไปถามแม่เขานักข่าวถามคุณพีเคจะมีการฟ้องภรรยาเหรอเขาบอกผมไม่รู้ให้ไปถามแม่ผมข่าวออกมาได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันมดดำมึงเล่าเหมือนตอนที่เล่าให้กูฟังสิ